จริงๆแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดกันมาตลอดแล้วพวกหมอพูดกันมาตลอดเนี่ยนะฮะอนุทินบอกว่าเอ้ยไม่ใช่หมออย่ามาพูดนะคือชอบอ้างหมอพยาบาลทำงานหนักหนึ่งสองอ้างว่าหมอมีความรู้คือมันเหมือนกับเราเนี่ยเป็นคนไข้แบบที่สมัยที่เรายังไม่มีสิทธิผู้ป่วยอ่ะหมอพูดอะไรเราต้องเชื่อหมดครับแต่ความจริงแล้วความรู้เรื่องวัคซีนความรู้เรื่องโควิดเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี้ยคนไทยรู้ทันหมดแล้วครับคุณรู้ไหมทำไมวันนี้สองวันมานี้ยอดสมุทรสาครมันลงไม่ได้ตรวจมา ลดการตรวจคัดกรองตาฮะวันก่อนมาตรวจคัดกรองคือเชิงลุกมันเยอะไงฮะก็เลยแบบกลัวคนตกใจหรือไงไม่รู้ครับหรือว่าจะเปลี่ยนมาตรการไงก็ไม่รู้ก็เลยไปปิด2ตำบลที่มันมีแรงงาน 50,000 คนน่ะไปปิด14วันน่ะแล้วก็คือล็อกตัวนั้นไว้แล้วก็ไม่ตรวจครับเพราะถ้าคุณไม่ตรวจมันก็ไม่เจอเพราะส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการแรงงานพม่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่แสดงอาการคุณก็กะล็อกตัวนั้นไว้14วันนะเดี๋ยวคุณค่อยดูใหม่อะไรเงี้ยทั้งหมดมันจะหายไปทั้งหมดทีนี้ใช่ไม่คืออันเนี้ยหมายความว่าเราเนี่ยทำไมเราจะรู้ไม่ทันพอเวลาเราอ่านคำชี้แจงทั้งหมดเนี่ยเราเริ่มเห็นได้ว่าอ๋อมันก็อย่างที่ธนาธรพูดนั่นแหละผิดตรงไหนล่ะนะคือสิ่งที่เขาคิดไว้เนี่ยมันคือความคิดของกระทรวงสาธารณสุขทั้งหลายเนี่ยคือคิดว่าเราเอาอยู่เราเอาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยรอซื้อเรารอวัคซีนเดือนมิถุนาก็ได้เราไม่จำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนทั้งประเทศครับเราค่อยๆฉีดไปเดี๋ยวภูมิคุ้มกันหมู่มันจะสร้างขึ้นมาด้วยครับใช่ไหมแล้วก็เพราะฉะนั้นมิถุนาเราค่อยทยอยฉีดก็ได้เราก็ไม่มองถึงขนาดว่าเจตนาร้ายว่าก็คือได้ทั้งถูกและชัวร์การจะไปสนับสนุนสยามไบโอก็ยังไม่ถึงขนาดไม่ต้องมองขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าวิธีคิดของหมอในกระทรวงสาธารณสุขทั้งหลายเนี่ยคือเราไม่จำเป็นเราควบคุมโรคได้ดีเราไม่จำเป็นต้องเร่งฉีดแล้วก็เนี่ยแล้วเราก็ควบคุมโรคได้แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อตอนนี้มันแพงครับเนี่ยยูนิเซฟก็บอกเดี๋ยวปลายปีมันจะตลาดกันมันจะถูกลงฮะตลาดเป็นของผู้ซื้อวิธีคิดแบบนี้เนี่ยเขาคิดมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะถือว่าไม่กระตือรือร้นไม่มีผลข้างเคียงหรือผลข้างเคียงมาได้แล้วการพิสูจน์ไปแล้วเออเหมือนก็อย่างว่าอ๋อให้คนอื่นไปหนูทดลองยาไปก่อนครับเราไม่จำเป็นอะอะไรแบบนี้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยมันเขาคิดมาอย่างนี้มันทำให้ประเทศเปิดช้าไหมไม่เขาคิดมาอย่างนี้แล้วมันตูมที่สมุทรสาครที่ตลาดกุ้งสมุทรสาครไงครับใช่ไหมมันตูมมาวันที่20มันผิดแผนมันผิดแผนช็อกกันไปหมดอะพอมาถึงประมาณต้นเดือนมกราก็ถึงสบคถึงแบบสั่งซีโนแวคมา2ล้านโดสครับไอซีโนแวคนี่อย่ามาคุยนะว่าตัวเองสั่งไว้ก่อนมันมีบันทึกการประชุมสบคอยู่ว่าสั่งวันที่4มกราคมแล้วก็เนี่ยแล้วก็ไปสั่งอีกเพิ่มอีก35ล้านโดสเนี่ยอย่ามาคุยว่าตัวเองแบบเตรียมไม่หมดแล้ว63ล้านโดสอะไรต่างๆนี่ไม่ใช่คือไม่ใช่เลยคือคุณนอนตีพุงกันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหาคมนะคุณกะแบบกรกฎาคมกะว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่มีการเริ่มคิดเรื่องจัดหาวัคซีนกรกฎาคม63มารัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่เดือนกรกฎาคม63ก็เจรจามาตลอดตุลาเซ็นคือรู้อยู่แล้วอะครับที่คุณทำทั้งหมดเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่ามันจะไม่ได้วัคซีนเร็วเนี่ยเพราะคุณต้องมาให้สยามไบโอเขาพัฒนาอะไรต่างๆใช่ป่ะครับคุณรู้อยู่แล้วคุณกะว่ากลางปี64ค่อยมีวัคซีนก็ได้ครับอุ๊ยไม่เป็นไรเราเก่งใช่ป่ะก็อาจจะถูกก็ได้นะพี่เอาแล้วทำไมมันเกิดตลาดกุ้งคือพอมันตูมขึ้นมาตกใจตะลีตะเหลือกสั่งอีก2ล้านโดสสั่งอีก35ล้านโดสใช่ป่ะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็คือแบบเสร็จแล้วอุตส่าห์จะแบบพอธนาธรพูดจะไปเหาะมาอีก150,000จากอิตาลีจะไม่ได้อันนี้ก็หวั่นๆเหมือนกันกลัวระบาดหนักเอาไม่อยู่กลัวไงแล้วก็ล้นล้านไงฮะคือไม่ยอมพูดความจริงว่าทำไมคุณคิดอย่างนี้ถ้าคิดมิถุนาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยผิดพลาดไหมไม่ตายกันหมดประเทศหรอกเราก็พูดกันอยู่ตลอดว่าวัคซีนเนี่ยไอ้แบบโควิดเนี่ยเราต้องอยู่กับโควิดมาได้แต่รัฐบาลต่างหากตั้งแต่รอบแรกที่ทำความสร้างอะไรสร้างmindsetว่าโควิดมันต้องเป็นศูนย์จริงๆเราอยู่กับมันได้ทุกวันนี้เราก็อยู่กับมันได้ครับใช
ช่ไหมเราก็อยู่ได้ใส่หน้ากากล้างมือคุณอยู่กับมันได้ครับมันไม่ตายหรอกคือมันไม่ได้ตายหมดประเทศขนาดนั้นมันไม่ได้ตายวินาศสันตโลคุณก็เห็นรอบสองนี่คนตายน้อยมากแต่พี่ต้องนึกออกนะว่านักการเมืองเนี่ยเวลามันวัคซีนไปบินข้ามหัวฉีดกันพึ่มๆรอบประเทศแล้วใช่ฉันไม่ได้ฉีดปัญหามันอยู่ตรงนั้นไงปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าผมคิดว่าจริงๆแล้วถ้าคิดแบบกระทรวงสาธารณสุขผมไม่ได้ปามาดเขาว่าผิดหมดนะคิดอย่างนี้ก็ได้นะคิดอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าคุณยังไงคุณก็เปิดประเทศต้องรอพร้อมกับประเทศอื่นๆด้วยใช่คิดแบบกระทรวงสาธารณสุขก็ได้แต่บอกมาเออแต่หนึ่งนะคุณก็ปล่อยให้คนไทยยืนดูวัคซีนบินข้ามหัวไปบินข้ามหัวมาครับสองคือเศรษฐกิจอะจริงๆอะอนุทินตอนที่ทำหนังสืออนุมัติครม.ขอเรื่องสนับสนุนสยามไบโอบอกว่าประเทศไทยมันเสียหายตั้ง 2.5 แสนล้านต่อเดือนครับนะคุณไม่ได้คิดเรื่องนี้อะตอนที่คุณคิดแบบอ๋อเดี๋ยวรอก็ได้อันที่สามที่สำคัญที่สุดกระทรวงสุขไม่เคยพูดความจริงเรื่องนี้ไม่พูดความจริงคือไม่พูดความจริงว่าเขาคิดว่าอย่างนี้เขาดึงมาตลอดแล้วก็เขาคิดว่ากลัวแรงกดดันเออเขาก็คิดว่าเขาใช้วิธีนี้แหละแต่เหมือนกับคุณไปหาหมอใช่ป่ะหมอคิดว่าอย่าให้คุณรู้ความจริงดีกว่ารักษาไปอย่างเงี้ยกินยาไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวบอกคุณอย่างเงี้ยบางทีเจ็บขาเจ็บเข่าก็บอกเลิกบุหรี่ซะอันนี้มองในแง่ดีอันนี้มองในแง่ดีแล้วนะว่านี่คือวิธีคิดแบบหมอไงหมอเป็นเจ้าชีวิตคนไข้ไงครับเออหมอคือเจ้าชีวิตคนไทยไงก็ส่วนสุขคิดแบบนี้ไงฮะก็ยังไงก็ตามรถใหญ่เพราะฉะนั้นที่จะอนุทินบอกว่าอ๋อไม่ใช่หมออย่ามาพูดไม่ใช่ฮะตอนนี้มันต้องพูดละเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันล้าสมัยไปแล้วดิจิทัลทุกอย่างจะมอบให้หมอพร้อมให้มีคนรับหมาทำแทนนี่ไม่ไหวละฮะจะยังไงก็บอกความจริงมามิถุนาใช่ไหมก็จะได้รู้ว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อไหร่ยังไงจะมีชีวิตอยู่ยังไงจะเที่ยวเมื่อไหร่ยังไงเพราะว่าเดิมที่เศรษฐกิจภายในมันเริ่มกระเตื้องเนี่ยอย่างน้อยช่วงนี้มันหายมันมีความเสียหายแน่นอนแม้ว่าคุณจะเปิดประเทศพร้อมกันก็ตามนะครับและนี่ก็คือเรื่องของวัคซีนนะครับยังต้องดูกันต่อไปว่ากุมภาพันธ์นี้จะได้ฉีดหรือไม่